สิ่งที่เธอฝันมันคงจะดูว่าแสนไกลสิ่งที่เธอฝันมันคงจะดูไม่ง่ายได้สวัสดีค่ะชื่อแพลนณชนกพิทักษ์ใต้รงค่ะวันนี้มารับบทเป็นนางเอกของ MV เพลงนี้ค่ะเรื่องบทไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าตื่นเต้นที่ได้เล่นมากกว่าเพราะว่าเป็น MV ตัวแรกเลยปล่อยให้หัวใจไปทำอะไรที่คิดดูปล่อยให้หัวใจไปทำอะไรให้ได้รู้กับสิ่งที่ทุกวันมีความสุขมากครับวันแรกปั๊บก็ได้กอดนางเอกเลยครับชมดูแก้มดูแก้มเหมือนโดนรถสิบล้อพุ่งเข้าชนเลยเทคสองเทคแรกเนี่ยความนุ่มนวลได้ติดมาบ้างไหมฮะแต่พอหลังจากเทคสองไปปั๊บนะฮะความนุ่มนวลนี่เริ่มมาแล้วครับน่ารักเลยครับเริ่มปรับได้สวัสดีครับผมเอกลินสิทธิยาครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงมิวสิควิดีโอของป๊อปปองกุลครับมีเราตลอดไปที่ทำกับเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ทำกับทางคาร์ลูแกงนะครับซึ่งเพลงนี้พอได้รับโจทย์มาพอเพลงมาฟังรู้สึกว่าเป็นเพลงที่เพาะแล้วก็เป็นเพลงที่บ่งบอกถึงตัวตนของป๊อปเพราะป๊อปเขาก็เป็นเพลงแนวนี้มาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าพอฟังแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นบรรยากาศเป็นเรื่องราวที่รู้สึกว่าดูอุ่นๆดูอบอุ่นเป็นแนวแบบว่าโพซิทีฟนิดๆอะไรเงี้ยครับก็เลยนึกถึงเรื่องราวของคนทำงานของวัยทำงานคนรุ่นใหม่ที่จะต้องการที่จะกำลังใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคในการงานเพื่อประสบความสำเร็จโดยที่ตอบโจทย์เพลงว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะมีการละการเราจะมีเราตลอดไปอะไรเงี้ยครับครับกับป๊อปนี่ก็เป็นมิวสิควิดีโอแห่งแรกที่ทำให้เข้าเหมือนกันซึ่งก่อนนั้นเนี่ยเราเหมือนแฟนเพลงคนหนึ่งของป๊อปเพราะว่าฟังเพลงของเขามาตลอดเหมือนกันแล้วก็ชอบในสไตล์เพลงของเขาเนื้อหาอะไรเงี้ยครับชอบดนตรีอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทั้งเวิร์กแกงกับป๊อปเหมือนกันที่ได้ให้โอกาสได้มาทำเพลงนี้กับป๊อปยังไงก็ฝากผลงานมิวสิควิดีโอเพลงมีเราตลอดไปของป๊อปปองกุลซึ่งเป็นโปรเจกต์พิเศษกับทางหมวดแกงด้วยนะครับให้ทุกครั้งมันดันใจจากความเพลงนี้ก็จริงแล้วเหมือนตัวแทนสำหรับคนที่กำลังเริ่มสร้างต้นรักซึ่งกันและกันนะครับแหมเวลาที่เราจะดูแลเขาแอบดูแลเขาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นความห่วงใยเป็นความผูกพันกันแบบที่ไม่รู้ตัวนะเพราะฉันจะอยู่เคียงข้างเธอพร้อมทำทุกอย่างเพียงเพื่อเธอปล่อยให้ความฝันตรงนั้นมากมายสักเท่าไหร่ ฝากให้ติดตามกันแล้วก็ช่องทางของแกรมมี่ทั้งหลายเลยนะครับติดตามกันได้นะครับแล้วก็เข้าไปถ้าชื่นชอบเพลงนี้ก็ช่องทางของป๊อปเองนะครับก็ได้เพลงนี้ไปครอบครองได้เช่นเดียวกันครับจะมีกันตลอดไป